ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่30มกราคม2566นะครับอยู่กับคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์และผมกายนะครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับอากาศหนาวเย็นนะวันนี้เย็นทั่วไทยทั่วไทยทั่วไทยน้อยที่กรุงเทพนี่ตีผมตื่นมาตี5นี่18 องศาเปิดกระจกออกไปนี่แบบข้างนอกเย็นกว่าในห้องข้างในแต่ลำบากมากเพราะว่าจะปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างนอนก็ไม่ไหวเจอฝุ่นในกรุงเทพต้องระวังจริงๆทั่วไทยเหมือนกันกับเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมเจอยุงอีกไงก็ไม่ได้อีกทีนี้ก็เลยเสียดายอากาศแบบนี้เนาะที่จริงมันก็นะครับแต่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีมันก็น่าจะดีอย่างนี้ไปอีกสักไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันน่าจะชุดสุดท้ายเขาบอกว่าวันพฤหัสก็กลับมาร้อนละมากลับมาร้อนเหมือนเดิมก็คงจะมีเวลาให้ใส่เสื้อกันหนาวกันได้บ้าง2-3 วันอะไรอย่างนี้อยากใส่เสื้อกันหนาวก็ตื่นเช้าหน่อยสำหรับคนกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดหนาวฮะหนาวกว่าช่วงปีใหม่เยอะครับบางจังหวัดนั้นก็เป็นหลักอ๋อถ้าเป็นบางพื้นที่เนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนี่ยผมว่าก็เป็นเลขหลักเดียวก็มีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็นะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับนะครับข่าววันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในบรรยากาศเนี่ยถึงจะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โปรดเกล้าลงมาแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะเมื่อวันเสาร์ลงพระบัพปรมาภิไธยใช่ไหมในพรป.2ฉบับนะก็คือว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะแล้วก็แบบตบฉาดได้เวลาแล้วออกเปล่านะฮะพี่ชูก็เอาข้อมูลกกต.มาดับฝันเราทันทีว่ากกต.ขอเวลาอีก45 วันอันนี้คุณแสวงบุญมีพูดก่อนหน้าใช่พูดก่อนหน้านี้แล้วก็คือโดยขั้นตอนแหละแต่ว่าในทางการเมืองแล้วยุทธธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไอ้สิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวนี่มันสามารถเตรียมตัวได้ก่อนจะมีพอมีการอย่างเรื่องการทำแพรมารีคือในทางปฏิบัติเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเตรียมเพราะว่าตัวมหาดไทยเนี่ยได้ออกประชากรของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วปัญหามันคือเจอรี่แมนดาริงเรื่องเขตเลือกตั้งนี่แหละพี่มันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ใช่ไหมคุณต้องไปฟังความคิดเห็นต้องให้พรรคการเมืองเขามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าเขตพวกเนี้ยแบ่งอย่างเงี้ยพอใจไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยมันจะมีขั้นตอนของมันจะต้องรอว่าให้ทางแต่ละจังหวัดส่งมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโมเดลแบบนี้คุณเตรียมการไว้อยู่แล้วไงคุณควรจะต้องมีเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วใช่ไหมใช่ขั้นตอนพวกนี้แบบไม่เป็นทางการคุณจะต้องเตรียมไว้แล้วแต่เข้าใจว่าเอาเฉพาะนับที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังขอเวลาไงแต่ก็45 วันนี่คือ45 วัน25 วันเป็นของกกต.อีก20 วันเป็นของพรรคการเมืองที่จะต้อง primary vote ครับเพราะนั้นการยุบสภาถ้าเกิดขึ้นภายในเร็วๆนี้เนี่ยยุบเลยก็ถ้าจะยุบไปยุบได้ใช่ครับแต่ถ้ารอขั้นตอนใช่ไหมยิ่งถ้าเราเอาข้อมูลของคุณโทนี่เข้ามาด้วยเนี่ยนะว่าบางพักเนี่ยกรณีเรื่องของการตั้งสาขาในต่างจังหวัดเรื่องอะไรยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็คงจะรอครบ45 วันเนี่ยแหละใช่แล้วก็จริงๆพักที่ไม่ตั้งสาขาอะไรไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติไงก็คงต้องรอตรงนั้นตรงนี้สำคัญพักอื่นไม่สำคัญหรอกอ๋อไม่เป็นไรเรารอดูพักนั้นดีกว่าว่าเขาตั้งสาขาเสร็จหรือยังใช่ไหมครับจะตั้งตัวแทนประจำจังหวัดอะไรต่างๆใช่แล้วสมาชิกตลอดชีพเขามีอำนาจยุบสภาด้วยไงครับโอเคคุณประยุทธ์เนี่ยเขาไปลงพื้นที่ชุมพรมาใช่ไหมไปปราศัยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็พยายามจะทำว่าไปแบบคนธรรมดานะนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปเดินผ่านเอ็กซเรย์อะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองนะฮะโทษนะฮะ8 ปีเพิ่งมาทำครับสู้วิกป้อมผมไปเดินอตกไม่ได้เลยไหมใช่แต่ตัวไอรุ่นด้วยนะใส่แจ็คเก็ตซะโอ้โหแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า1เท่าที่เราได้ฟังเนื้อหาสาระไม่ค่อยมีแต่การสาดโคลนนี่มาแล้วครับคุณสุชาติชมกลิ่นแทนที่จะพูดถึงนโยบายพรรคตัวเองเป็นไงครับวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพรรคเพื่อไทยงงมากกรณี600กับ 25,000 ครับแล้วตัวเองคิดอะไรไม่ออกอะฮะอ๋อนี่คือเชื่อในบริษัทโคลนชาวบ้านเขานี่คือรัฐมนตรีแรงงานครับจุดยืนก็คือว่าไม่ขึ้นค่าแรงอยากขึ้นก็ขอให้ประชาชนคิดดูฮะว่าคุณจะรัฐมนตรีที่ไม่ต้องการขึ้นค่าแรงเป็นกระทรวงผู้ประกอบการไม่ใช่กระทรวงแรงงานของจริงแม้แต่ผมรู้สึกว่าไองานที่เขาจัดเนี่ยนะฮะขู่เขาพยายามปูมาอย่างดีเนาะพอถึงปุ๊บพอคุณประยุทธ์ขึ้นปุ๊บผมว่ามันกร่อยนะกร่อยไม่มีอะไรพูดไม่ปังพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เนื้อหาสาระก็แทนที่จะเตรียมตัวมาก่อนเพราะนี่มันเป็นการลงพื้นที่หาเสียงในฐานะสมาชิกพรรคครั้งแรกของคุณใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้สาระอะไรแต่ก็ไม่รู้สิคนรักเขาก็รักก็แบบรอบที่แล้วไม่พูดอะไรเลยร้องเพลงยังได้เลยยังได้มาตั้ง80 กว่าที่นั่งอ่ะผมว่ามันก็เขาไม่มีนะเรื่องเนื้อหาสาระจะให้เขาเตรียมอะไรอ่ะคุณเคยเห็นอ่ะ8 ปีอ่ะที่มีเนื้อหาสาระไม่มีนะไม่แต่อย่างน้อยก็คุณมาทำพักแล้วก็น่าจะเนาะเตรียมเขาเรียกเตรียมข้อมูลเตรียมตัวเตรียมเพราะอย่างครั้งที่แล้วอยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่สังกัดพักใช่ไหมมันเป็นแคนดิเดตก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าขึ้นเวทีอยู่ครั้งเดียวไอ้วันก่อนที่ร้องเพลงอ่ะร้องเพลง2 วันก่อนเลือกตั้งอ่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณอุตส่าห์
เตรียมตัวเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยนะฮะมาขึ้นเวทีประยุทธ์เนี่ยได้อำนาจมามีโอกาสให้ทำรับประหารมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฝีไม้ลายมือหรือมีเนื้อหามีปืนใช่ไหมฮะ เขามีปืนแน่นอนแต่ที่มาของการมีปืนเนี่ยคือเขามีคอนเนคชั่นพูดง่ายๆว่าเล่นตลกครับเขาเป็นแนวเขาเป็นแนวตลกอะแนวโจ๊กเกอร์อะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเล่นแบบนี้บทนี้แล้วเล่นแบบอื่นแล้วการันตีได้ไงเพราะเขาเล่นแบบเดิมก็ถึงได้อำนาจมาขนาดนี้อยู่มา8ปีเป็นนายกที่ยาวนานที่สุดคนหนึ่งครับนั่นจะให้เขาไปสวมบทเนื้อหามีเนื้อหาสาระและประกันเขาไม่ได้หรอกนะแต่มันน่าสนุกไงว่าแทนที่ประชาชนเนี่ยจะลองเงี่ยหูฟังว่าแต่ละพรรคจะมีนโยบายอะไรกลับกลายเป็นว่าพรรคเนี้ยสาดโคลนที่สุดละนอกจากคุณสุชาติมาเป็นกรณีคุณไตรรงค์แล้วก็มาสบวันชัยนี่อารมณ์สายมูครับคือบ้านเมืองเนี้ยมันไม่ต้องคุยกันเรื่องนโยบายใช่ไหมประชาชนได้อะไรที่ผ่านมามีปัญหายังไงนโยบายของใครเนี่ยจะสามารถทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่เราไม่สนนะฮะคนดีเป็นไรชอบสาดโคลนอ่ะครับทำไมชอบอยู่กับโคลนตมยังไงพวกนี้เขาไม่มีไงเขาก็เลยต้องใช้แบบนี้อย่างที่อุ้งอิงพูดนี่แหละก็เขาไม่มีผลงานเขาก็ต้องใช้วิธีสาดโคลนเพื่อจะเอาชนะครับเมื่อวานนี้ที่เพื่อไทยเขาไปที่กาญจนบุรีไปราชบุรีเนี่ยฮะที่นักข่าวเขาถามใช่ไหมที่คุณไตรรงค์เนี่ยคือคุณไตรรงค์พูดอะไรคุณไตรรงค์เนี่ยปราศัยบอกว่าคุณทักษิณอดีตนายกเนี่ยโกงทั้งตระกูลนะฮะพอใช้คำว่าโกงทั้งตระกูลเนี่ยแน่นอนมันกระทบคุณอิงโดยตรงอยู่แล้วถูกไหมแล้วบอกหากยังมีระบอบทักษิณนะบ้านเมืองจะเหลือแต่เสานะฮะโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับกล่าวแบบมีอารมณ์เลยนะว่าสมัยที่คุณพ่อเป็นนายกทำนโยบายมากมายให้ประเทศทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่อันนี้คงไม่ได้เหลือแค่เสาที่เขาพูดเช่นนี้เพราะวาทะทางการเมืองนะที่ต้องมาตัดทอนกันเพราะเราหาเสียงเต็มที่นะครับโดยเอาผลงานที่เราเคยทำได้จริงมายื่นให้กับประชาชนตอกย้ำนะแต่ของเขาเนี่ยไม่มีของจริงนะเขาก็ต้องนำวาทะแบบนั้นเนี่ยมาซึ่งเป็นเรื่องปกติตนมองว่าเป็นเรื่องการใส่สีทางการเมืองนะฮะแล้วผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเมื่อถึงคำถามช่วงนี้คุณแพทองธารก็ค่อนข้างที่จะแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนเป็นใครใครก็โกรธนะฮะใช่ไหมว่าแบบมันไม่แฟร์สติปัญญาอะไรไม่มีแล้วขอโทษนะถ้าพลเอกประยุทธ์พูดผมยังเฉยๆคุณสุชาติพูดผมยังเฉยๆดร.ไตรรงค์เนี่ยระดับครูบาอาจารย์เนี่ยเซียนทางการเมืองเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ได้เท่านี้แหละครับนะแล้วถามว่าไอ้วาทกรรมนี้ของใหม่ไหมอะฮะตอนเวทีกบพศคุณก็พูดแล้วถามว่า8ปีที่ว่าเนี่ยนะฮะมันแก้ปัญหาทั้งหมดที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมก็ไม่ได้ครับถามว่าพวกคุณคนดีคนที่คุณไปร่วมพักเขาด้วยเนี่ยโทษนะครับก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเฮ้ยยังมีกล้ามีหน้ามาด่าคนอื่นอีกใช่คือพอพวกคุณมีอำนาจพวกคุณก็เลอะเทอะนะขอโทษนะแล้วคุณก็ยังมีคดีนะครับตัวคุณเองอะครับจันไตรงอะเผอิญนะฮะไม่รู้ลอยหายจะไปตามน้ำหรือเปล่านี่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นพรรคอื่นปราศัยลักษณะนี้โดนแล้วนะต้องมีการมีนักร้องไปยื่นกกต.แล้วถูกไหมฮะมีการปราศัยโดยการใส่ร้ายป้ายสีถูกไหมครับแต่เป็นพรรคนี้ด่าหน้ากันขึ้นมาเลยเสกสกลไตรลงผมก็อยากให้หมอชนน่านหรือว่าใครในพรรคเพื่อไทยไปร้องเหมือนกันนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องตีกรอบอย่าให้มันมาคุณหมอชลน่านก็บอกว่าเนี่ยนะฮะหากมองในมิติการเมืองก็เป็นปราศัยที่ต้องระวังข้อกฎหมายครับจะเป็นการสายร้ายทางการเมืองได้หรือไม่เนี่ยต้องพิสูจน์นะครับระหว่างระบอบทักษิณที่เขาพยายามยกวาทกรรมปลุกผีกับระบอบประยุทธ์8ปีนะฮะ ประชาชนจะเป็นประจักษ์พยานเองนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจก็ทำลายทุกอย่างโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยดังนั้นต้องพิสูจน์ว่าระบอบไหนเป็นที่ยอมรับโอเคก็คือคุณหมอชลน่านอยากให้ทางการเมืองและประชาชนเป็นการตัดสินนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเบื่อคือผมอยากอ่านเรื่องนโยบายอยากมาเอานโยบายมาเปรียบเทียบกันอันนี้มันจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์มากกว่าครับตรงนี้ถามว่าพอคุณไตรลงสาดใส่สีอะไรอย่างเงี้ยคนจะเลือกคุณมากขึ้นหรือไม่หรอกฮะก็มันมีคนที่เป็นแฟนคลับคุณก็เท่านั้นน่ะถูกไหมนะฮะก็ถามว่าคนที่เขาเปลี่ยนการหาเสียงต่อไปใช่แต่ว่าถามว่าประชาชนบางส่วนที่เขาคิดได้กลางๆเขาก็มีครับใช่ไหมเนี่ยการต่อต้านระบบทักษิณถือเป็นนโยบายอีกไหมมันจะกลับมาไหมไอ้วาทกรรมเหล่านี้มาแล้วฮะนะฮะต่อต้านระบบทักษิณป้องกันแลนด์สไลด์อะไรก็มาแล้วมันมากันหมดแล้วฮะยึดประเทศ
คือจริงๆเขาก็อับจนอ่ะเขาอับจนจริงๆนะนโยบายการคิดนโยบายเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่อับจนอ่ะ8ปีมันต้องมีอะไรออกมาแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่า8ปีที่คุณเห็นเนี่ยคุณเห็นรถไฟฟ้าคุณเห็นนู่นเนี่ยมันเป็นแผนเก่าทั้งสิ้นบางสายเนี่ยมอเตอร์เวย์บางสายเนี่ยอนุมัติโดยรัฐบาลเก่าด้วยซ้ำรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่คุณต่อต้านด้วยซ้ำเนี่ยมันไม่มีมี EEC เนี่ยถามว่าเป็นโมเดลใหม่ไหมก็ไม่ใหม่นะฮะนะและที่มันวิปริตวิปลาสก็คือว่าไอ้ที่จะล่อเขาทำต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเรื่องระบบโลจิสติกคุณก็ทำไม่ได้ไงมันตลกตรงเนี้ยนะครับแล้วกรณีของคุณวันชัยอีกนะคือตอนนี้มันยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยผมว่าคือคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าไอ้มันจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งออกมาก่อนเลือกตั้งปี62ที่ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้แกใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยแล้วไปพูดในงานเลี้ยงงานนึงไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือแกไหมใช่ฝีมือแกปรบมือสิครับเออไปยังไงฮะตอนนี้ก็พอใกล้เลือกตั้งก็มาอีกแล้วจะไม่รู้การสร้างราคาเพราะผมได้ยินมาว่าคนทำคำถามพวกเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักดีทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละใช่ไหมเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเป็นคนนั้นนะก็อันนี้จะมาแบบเคลมในฐานะที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการเห็นด้วยในการดันครับแต่ก็คือตอนนี้คือ375เสียงเท่านั้นถึงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้นี่สำหรับสว.วันชัยนะคือคุณวันชัยเนี่ยบอกว่าดูดวงแล้วแต่บอกว่าการรวมรัฐบาลได้มันจะต้องเป็นการร่วมกันของ3พรรคครับพลังประชารัฐภูมิใจไทยและเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ที่จะทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้โดยเข้าใจว่าบิ๊กป้อมเนี่ยแหละนะจะถูกพูดขึ้นมาเป็นนายกคุณลุงยิ้งเดือดไหมเออไม่แต่อย่างนี้มันเดือดเดือดไหมแต่ไม่อาจจะไม่เดือดเท่าเมื่อกี้มั้งแต่จริงแต่คุณวินตอบได้โอเคนะคือก็บอกว่าอันนี้มันดูถูกประชาชนครับเดี๋ยวเรามีเสียงให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอ่านของคุณณัฐวุฒิก่อนด้วยที่คุณณัฐวุฒินะให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมมันมีเสียงทั้งตัวของคุณณัฐวุฒิแล้วก็ของคุณแพทองธารด้วยนะครับคุณชิงคุณอิงก็บอกเหมือนกันนะคือผมจำได้ว่าตัวคุณวันชัยก็พูดด้วยไหมว่าพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันถึงจะรวมเสียงได้ประมาณ300เสียงก็ไม่พอในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันสามารถระบุได้ชัดเจนแล้วว่าคือสวไม่เอาด้วยแน่นอนมันสามารถคืออย่างเงี้ยมันเป็นการบอกแบบว่าจะชัดอยู่แล้วมันสเปคล่วงหน้าสัญญาณก็คือสวเขาตบเท้าเข้ากับบิ๊กตู่อยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะอ๋อโอเคครับและถึงแม้ว่าสสจะมีจำนวนน้อยกว่าในสภาก็ตามคือแม้เขาจะแต่เขาไม่ได้สนใจปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะทำงานยังไงจะเดินต่อไม่โอเคแต่ประเด็นก็คือว่าก็เขาเลือกมาแล้วนี่เลือกเขาเข้ามานั่งอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงสำหรับเขาเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์ยังไงก็ต้องเข้ามาแล้วจะก่อนหน้านี้เราเห็นดาหน้ากันออกมาเนี่ยก็คือการมาโยนหินบอกทางนั่นแหละว่ามันไม่มีทางคือเขาพยายามจะตีเกณฑ์ไงพยายามจะทำความคาดหวังให้เกิดประชาชนยอมรับไปโดยปริยายว่าฝ่ายค้านจะต้องสอบให้ได้375ครับขอให้ได้เถอะต่ำกว่านี้เนี่ยถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยอย่ามาผิดหวังนะเกณฑ์มันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเอาแค่125พอเอาแค่25พอบิ๊กตู่ถูกไหมเอา125ได้เอาแต่25ถ้าคุณได้25ก็บิ๊กตู่ก็ควรได้เป็นนายกอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ถึง375นี่มันเป็นกติกาที่เป็นธรรมตรงไหนวะแล้วไม่พอจะยืดอายุให้อีกรัฐธรรมนูญคนดีที่พวกคุณเขียนกันเองถึงเวลาจะแอพพลายใช้กับตัวเองก็แก้เว้ยอูดีว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมาด่าฝ่ายตรงข้ามใครไม่ทำตามกฎหมายไอ้เนี้ยผมว่าอย่าเลยฮะครับพวกคุณเสื่อมยิ่งกว่าอีกครับใช่ไหมโอ้โหฟังเสียงก่อนก็ได้ไหมฟังเสียงหน่อยฟังเสียงทั้งคุณอิงแล้วก็พี่เต้นเลยเนาะเดี๋ยวมาว่ากันว่าเขาพูดอะไรเดี๋ยวมาขยายต่อครับเมื่อวานคุณแต่ลงค่อนข้างจะปลาใสค่อนข้างรุนแรงบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยโกงทั้งตระกูลให้ยังมีระบอบทักษิณอยู่บ้านเมืองจะเหลือแค่เสาค่ะค่ะตอนสมัยที่คุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทำนโยบายมากมายให้กับประเทศซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะคะอันนี้คงไม่ได้เหลือแต่เสาอะค่ะคือถ้าเขาพูดแบบนี้มามันก็เป็นวาทะทางการเมืองที่จะต้องมาตัดทอนกันมาบั่นทอนกันเพราะว่าเราก็หาเสียงเต็มที่โดยการเอาผลงานที่เราเคยมีเอาของจริงมายื่นให้ประชาชนเห็นมาตอกย้ำแต่ว่าเขาไม่มีของจริงเขาก็ต้องเอาแบบนั้นมามันก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็มองว่าเป็นเกมใส่สีกันค่ะแน่นอนค่ะคำว่าโกงเรื่องตระกูลเนี่ยถ้าเราดูในมิติทางการเมืองแล้วมันก็เป็นว่าแม้เพื่อไทยจะแลนสไลด์แต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลรวมเสียงได้276เสียงนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่แรงมากนะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยอ่ะกล้าคอมเมนต์ออกมาแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าทำไมถึงไม่เคารพเสียงของประชาชนอันนี้คือ
อิงว่าใครคอมเมนต์นะคะสว.วันชัยโอเคมันไม่ใช่คอมเมนต์ที่ควรจะพูดในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้เราต้องเคารพเสียงของประชาชนก็ประชาชนก็จะเห็นเองว่าแนวคิดของคนที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ถูกต้องค่ะอันนี้ออกลูกอันธพาลเลยครับมันไม่ได้แล้วคือถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยกับแนวร่วมฝ่ายค้านรวมกันเขาบอกว่าแม้ว่าจะได้300เสียงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าการข่มขู่คุกคามอันนี้คือการกดหัวประชาชนทั้งประเทศเป็นการเหยียบย่ำอำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศแล้วนี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เพื่อไทยจำเป็นต้องแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งคราวนี้เพราะถ้าหากว่าชนะไม่เด็ดขาดสิ่งที่คนพวกนี้คิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้อารมณ์เสียอะไรเลยนะคุณอุ้งอิงอ่ะครับนั่นเลยสิทำไมผู้สื่อข่าวบอกว่าของขึ้นใช่ไหมของขึ้นไม่ได้ขึ้นนะก็ตอบแบบผู้หลักผู้ใหญ่แปลกนะคนอายุเท่านี้ก็พูดซะจนผมคิดว่าคนอย่างดร.ไตรรงค์อายุเท่าไหร่70กว่าก็คงจะหงายหลังไปเหมือนกันแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมก็ดูวิธีการตอบวิธีอะไรนะครับก็ปล่อยไตรลงไปเถอะเราเคยคุยกันว่านึกถึงมือเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคืออย่างนี้พอเทียบกับพลังประชารัฐโอ้เรามีชื่อคุณนฤมลมีคุณมิ่งขวัญก่อนหน้านี้เราเข้าใจผิดว่าคุณสมคิดจะกลับมามีอุตมะใช่ไหมสนธิสมคิดไม่มั้งอาจจะเป็นสนธิรัตน์กับอุตมะใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราพูดถึงรวมไทยสร้างชาติเราคิดถึงคุณไตรลงออกคนเดียวปรากฏว่าสิ่งนี้เขาปราศัยบนเวทีก็ผมขออนุญาตเนี่ยจัดไปอยู่ก็ความรู้ทางเศรษฐกิจอะไรเอาเข้าจริงอย่างที่ผ่านมาก็มีเหรอคุณไตรลงเคยปักธงอะไรใช่ไหมคณะรัฐมนตรีไล่กันมาตั้งแต่ยุคคุณป๋าเปรมไล่มาเรื่อยเนี่ยคุณปักธงอะไรได้บ้างที่ทำให้คนไทยเนี่ยคิดว่านี่คือคุณูปการในจากการทำงานของคุณไตรลงยังนึกไม่ออกนะผมก็นึกไม่ออกใครที่เป็นแฟนคลับประชาธิปไตยก็ช่วยแจ้งมีคนมาบอกว่าเป็นมือเศรษฐกิจผมยังนึกไม่ออกคนที่เป็นมือเศรษฐกิจผมแกเข้าใจเศรษฐกิจว่าในโลกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนี่ยแกเข้าใจใช่ป่ะผมรู้จักแค่ว่าอะไรสามสีแค่นั้นแหละสมญานามแล้วผลงานอะไรไม่เห็นไม่เคยเห็นเป็นที่ประจักษ์ผมนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเป็นมือเศรษฐกิจนี่ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าเป็นมือเศรษฐกิจได้ไงวะครับก็ทำเพิ่งรู้ว่าเรียนเรียนเศรษฐเรียนฮาวายมาอะไรเงี้ยใช่ๆได้ไงวะครับนะฮะเคยสอนที่คณะเศรษฐได้ไหมน่าจะนะใช่น่าจะแรกๆช่วงแรกเพราะพวกนี้ก็จะแอบอ้างแต่มันอาจจะเป็นในการอ้างว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยไงมันอาจจะเป็นว่าทำของพักนี้ก็ได้นะคือมันต้องแย่งกันเด่นก่อนอะตอนเนี้ยแล้วไตลงอะไม่รู้ทำให้ตัวเองเด่นอะเพราะว่าตอนนี้พอมองไปที่รวมไทยสร้างชาติมันนึกตัวเด่นไม่ออกเลยนอกจากแลมโบ้นั่นก็ต้องแข่งกับแลมโบ้หน่อยปากจัดแข่งกันนะเฮ้ยอย่างนี้ธนากรพรุ่งนี้ก็ออกมาแรงดิโอ้ยอย่างนี้สนุกเลยดูธนากรแลมโบ้จะเด่นยังไงใครจำรวมไทยสร้างชาติเมื่อก่อนก็ตอนนี้เขาก็ได้ดีมทีไปแล้วใช่ไหมล่ะได้ธนากรแลมโบ้แล้วก็ทิพานันครับแกก็เลยต้องแทรกตัวขึ้นมาทิพานันก็ต้องพยายามหน่อยนะแล้วอีกสามคนนี้จะทำไงเนี่ยสามคนนี้ก็ต้องออกมาดิ้นหน่อยดิถ้าบุคคลต่างๆเหล่านี้ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมกันเนี่ยก็ผมว่านะก็เอาเลยเรตติ้งกระฉูดเลยเพราะว่าครับนะฮะคือถ้าจะดูออกมาอย่างเดียวนะคือถ้าจะดูนะครับเนื้อหาสาระอะไรก็ค่อยว่ากันนะนะครับก็คุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะรู้ไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคเลยนะเอาเหรอใช่นี่คือตำแหน่งจริงๆแปดปีทำอะไรไม่ได้เลย5ปีมีอำนาจมากที่สุดในประเทศใช่อีก4ปีเนี่ยสืบทอดอำนาจมาครับเอาอะไรใครคุมทหารก็คุณประยุทธ์นะใครคุมตำรวจก็ประยุทธ์ใครคุมเศรษฐกิจก็ประยุทธ์และสุดท้ายก็มาเป็นอะไรนะประธานยุทธศาสตร์พรรคนี้เหรอครับกำหนดแนวทางรู้ชื่อบ้าบอคอแตกผมก็กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคผมว่ามันก็ใช้คำก็แปลกๆนะมันแนวทางประธานยุทธศาสตร์พรรคไปเลยก็จบปะหรือว่ามันเขาน่าจะใช้คำว่าทิศทางหรือเปล่าทิศทางและยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หมายถึงทิศทางป่ะหรือแนวทางแนวทางมันคือขั้นตอนการปฏิบัติแล้วหรือเอานี้ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นผมเป็นบิดาพักเลยไม่ได้บิดามันเป็นแลมโบ้ไปแล้วคนก่อตั้งพรรคใช่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 เป็นอันนี้แย่งไม่ได้นะฮะไม่แต่จริงๆพี่คิดว่าแลมโบ้เป็นคนตั้งเองเหรอโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งมาให้ตั้งเหรอไม่รู้แต่แลมโบ้ต้องถือว่าเป็นคนจดทะเบียนต้องถือเป็นบิดาพักอ่ะผมก็ยังเคยเสนอเลยว่าให้ติดรูปแลมโบ้ไว้ที่พักเข้าไปก็กราบไหว้ก่อนมีก็ได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูดิลองเดินเข้าไปสมัครสมาชิกพักดูนะฮะอยู่ตรงเนี่ยอารีตรงซอย5เนี่ยนะฮะนะพหลโยธินซอย5ใช่มั้ยวันก่อนเราไปกินข้าวกันเราจะแวะไปเราลืมนะลืมน่าจะไปขนาดไปกันโอ้โหมีอาจารย์พิษอีกคนนึงด้วยนะขอไปยืนถ่ายรูปหน้าพักหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาไม่ออกมาไล่นะนะครับพูดถึงกาญจนบุรีเนี่ยจังหวัดนะราชบุรีที่เมื่อวานนี้เพื่อไทยเข้าไปเนี่ยมีคุณมดดำไปด้วยนะ
ไปให้กำลังใจเฉยใช่ไหมคือครับคุณมดดำนี่ยังไงก็ยังไม่เล่นการเมืองหรอกใช่แต่ว่าคุณมดดำเขามีเขาเรียกไงมีคนที่เคยทำงานด้วยสนิทกันลงสสในพื้นที่กาญจนบุรีด้วยนะครับก็เป็นคนที่ก็น่าสนใจอยู่เขตหนึ่งกาญจนบุรีนะฮะแต่มดดำเนี่ยแกสนับสนุนเป็นแม่ยกเพื่อไทยอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนเขาก็พาลูกพาพ่อมาใช่คือใครตามใครไปไม่รู้ไม่รู้คุณสุชาติตันเจริญนี่สุดท้ายคือไปตามลูกนะไปเพราะลูกเชียร์ไม่คุณมดดำได้อยู่เพื่อไทยหมายถึงว่าไม่ได้แต่ณวันนี้เนี่ยคุณมดดำใหญ่จริงใช่ฮะเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในสังคมในประเทศนี้พูดจริงๆนะฮะและที่กาญจนบุรีน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยออกมาโวยวายพรรคใหญ่แล้วนะว่าเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกจะแผ่วในเรื่องการมาออกเขาเรียกว่านโยบายไปนิดหนึ่งครับพอออกนั้น10ข้อใช่ไหมอ่ะแล้วคนก็ดีเบตกันเรื่องค่าแรงและทุกอย่างมันก็เงียบหายไปในขณะที่พรรคอื่นๆก็มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะคุณนิ้งก็ปราศัยกลางเวทีเลยว่าจะนำเสนอนโยบายที่เข้มข้นนะฮะมากขึ้นก็ต่อเมื่อยุบสภาครับก็คงจะเป็นแท็กติกละพอคุณนิ้งตอบเงี้ยผมนึกถึงจามวิโรจน์เลยจามวิโรจน์ทวงหลายทีละเรื่องนี้อยากได้นโยบายเลยบอกว่ารอยุบสภานะจามวิโรจน์นะรอยุบสภาเดี๋ยวเข้มข้นจะมาแล้วผมก็อยากจะให้เพื่อไทยอยู่ในสถานที่กบกำหนดอเจนดาได้อย่างน้อยเอาพรรคการเมืองมาคุยและทำให้ทุกพรรคการเมืองที่แข่งขันกันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุยกันเรื่องนโยบายผมว่าก้าวไกลไม่มีปัญหาอยู่แล้วพร้อมจะคุยอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะขยี้อยู่แล้วทุกนโยบายเอาให้ทุกพรรคเนี่ยต้องมาคุยนโยบายให้ได้ครับที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับมี ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยใช่ไหมที่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงแต่ว่ามีอยู่คนนึงก็คือจังหวัดนี้คือคุณศักดาได้ไงศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะท่านนี้ก็ขึ้นเวทีด้วยเหมือนกันเป็นที่กาญจนบุรีเขต4นะครับอำเภอไหนอะไรยังไงผมว่าจะต้องรอกกต.เคาะอย่างเป็นทางการแล้วคุณจิรยุขึ้นไปช่วยหาเสียงไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปนะนี่เขาถามชี้นะแต่คุณศักดาน่าสนใจนะฮะก็ออกมาให้ข้อมูลในเชิงนโยบายในพื้นที่นะครับบอกว่าตนเนี่ยนะฮะต้องการนะครับอยู่ในชนบทมาก่อนอาบน้ำดื่มน้ำในลำคลองนะแต่วันนี้ต้องซื้อหมดดังนั้นนะครับเพื่อไทยก็มีนโยบายเขาเรียกว่าบ้านน้ำดื่มสะอาดฟรีทุกหมู่บ้านนะซึ่งจะประหยัดเงินต่อคนอย่างน้อยเดือนละ300บาทปีละ 3,600 บาทส่วนหน้าแล้งนะครับที่ไม่มีน้ำก็จะเจาะน้ำบาดาลให้มีระบบประปานะระบบบาดาลทุกหมู่บ้านนะครับพี่น้องถ้าอยากได้ก็ให้เลือกเพื่อไทยทั้ง5เขตครับนะฮะอันนี้ที่กาญจนบุรีอันนี้ที่กาญจนบุรีก็เมื่อวานก็ปราศัยก็โอ้คุณไปฟังเยอะนะแล้วก็แกนนำพรรคอ่ะนะครับเข้าไปกาญจนบุรีก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปราชบุรีไปราชบุรีก่อนป่ะใช่ถ้าปราศัยตอนเย็นน่าจะกาญจนบุรีนะครับนะฮะก็คุณจตุรนต์พี่อ๋อยก็ขึ้นมีพี่อ๋อยก็ขึ้นเหมือนกันอะไรเนี่ยสรุปพี่อ๋อยก็เล่นสายมูเหมือนกันแล้วเหรอใช่แข่งกับคุณวันชัยแล้วเหรอครับถามจริงครับพี่อ๋อยว่ายังไงบ้างไม่หรอกก็ไม่ถึงขนาดสายมูไหมแค่บอกว่าประยุทธ์เนี่ยจะเดินถนนไม่ได้อ๋ออ่าเป็นอารมณ์แบบประชาชนไม่ยอมรับใช่ไหมใช่จะมีชะตากรรมเนี่ยคล้ายๆผู้นำรับประหารในอดีตที่ยำหน้าได้เพราะกองทัพและมีสวสนับสนุนแต่แล้วสุดท้ายพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้25เสียงหรือไม่คุณจรูญบอกว่าคาดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีจุดจบและอัปยศเดินตามตลาดและถนนไม่ได้และจะพบจุดจบในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่แล้วก็คุณพี่อ๋อยบอกวันนี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะฮะรองนายกยังมีราคาเพราะมี250สว.ถ้าเราจะไม่ให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรกลับมานะฮะหรือ3ปลอกลับมามีอำนาจอีกอย่างน้อยที่สุดเพื่อไทยต้องได้เสียงมากกว่า251เสียงดังนั้นนะครับเพื่อไทยต้องแลนสไลด์เท่านั้นนะฮะครับก็ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่อัศจรรย์นะฮะคือได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ยังไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ยังต้องไปลุ้นกันอีกอะไรอย่างเงี้ยตลกมากเลยนะก็เขาออกแบบมาอย่างนี้ในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวรอสวพ้นตำแหน่ง5ปีไปก่อนนะฮะก็สวไอ้250เนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลลำบากเราควรจะตั้งกลุ่มแบบทะลุสวอะไรบ้างไหมพี่แล้วเราก็เอาไมค์ไปจ่อปากเอาแถลงการไปจ่อปากสวดีไหมว่าแบบให้ยอมรับมาจะรับเอาเขาเรียกว่าแมนเดตของประชาชนเป็นที่ตั้งไหมอะไรเงี้ยไปทะลุกับพวกแกหน่อยอย่าไปทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์เลยจามิโรดไม่นะลงมันงาคุณไปหวังว่างาช้างมันจะมีอะไรงอกออกมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมยากครับนะเขาหน้าได้มา5ปีแล้วจะ5ปีอยู่แล้วครับก็อาจจะถ้าหน้าได้มา5ปีก็อาจจะหน้าด้านต่อไปปล่อยเขาตายเถอะคือ
ก็ต้องยอมเสียภาษีไปอีกสักปีนึงให้เขาอยู่ไปแล้วก็พ้นๆไปครับนะฮะเขาห้ามมาสังกัดพรรคการเมืองอะไรภายใน2ปีนี้ใช่ไหมใช่แต่จะไม่แก้อะไรแต่ว่าบางคนเขาลาออกไปช่วยงานแล้วเต็มที่ไปช่วยงานเบื้องหลังไงโอ้โหนะครับมันก็ชัดเจนนะก่อนจะไปข่าวถัดไปเนี่ยนะครับเราไปดูภาพรวมของการเคลื่อนไหวนะมันมีทั้งเดินหยุดขังยืนหยุดขังไปแล้วเมื่อวานนี้เขาไปยื่นหยุดขังใช่ไหมยื่นหยุดขังนี่คือเขาไปยื่นหนังสือก็คือไปยื่นประกันนะครับที่ศาลใช่ก็มีเนี่ยคุณไผ่ก็ไปนะครับไปที่หน้าศาลอาญาไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองนะครับประกันตัวนักกิจกรรมทางการเมือง12คนนะครับคุณไผ่ก็มีการอ่านแถลงการครับนะครับก็10กว่าวันแล้วนะฮะสำหรับคุณธารตะวันและคุณแบมอรวรรณนะครับทั้ง2คนที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วคุณจตุพรคุณจตุพัฒน์นะครับหรือไผ่ดาวดินก็บอกว่ายังมีนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณสุทธิโชคใช่เสกเสวตนะผู้ต้องขังในคดีมาตรา112เนี่ยกำลังเริ่มต้นการอดอาหารและน้ำด้วยเช่นกันนะจริงๆอดมานานแล้วนะอดมานานแล้วผมก็ได้ข่าวใช่แต่ว่าไม่ได้อดน้ำคุณสิทธิโชคเนี่ยแต่ว่ากำลังรอบนี้น่าจะอดน้ำเริ่มอดน้ำใช่ไหมก็ขอพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวนะผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีการเมืองทุกคดีตามกฎหมายเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกติกาสากลที่ให้การรับรองไว้ครับนะฮะคุณสิทธิโชคนี่อดน้ำมาประมาณ4วันแล้วแต่อดอาหารมาเป็น2อาทิตย์แล้วนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์นึงคือมันมีคุณลุงท่านนึงเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณไพโรจน์นะฮะโชติศรีพันพรเนี่ยนะครับเสียชีวิตใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยมีเกิดเป็นลมล้มลงไปใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าศีรษะหน้าศาลอาญาคือแกนั่งอยู่แกนั่งแล้วก็ค่อยๆฟุบลงไปแล้วก็ล้มฮะก็เป็นหัวใจล้มเหลวใช่หน้าศาลอาญานะฮะอันนี้ก็คือเสียชีวิตเสียชีวิตนะครับมีการช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็ไม่ฟื้นนะฮะก็ขับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งทางกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยก็แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของทางคุณลุงไพโรจน์นะครับว่าหัวใจวายเฉียบพลันพร้อมทั้งร่วมแสดงความอาลัยนะครับครับส่วนที่ยื่นประกันตัวไป12คนเมื่อวานเนี่ยศาลไม่ให้ประกัน9นะฮะแล้วก็ส่งอุทธรณ์อีก3ครับนะเดี๋ยวต้องรอดูผลอุทธรณ์ยังไม่มีข่าวดีจากทางศาลใดๆเลยไม่มีเลยนะฮะแต่ว่าแล้วก็มีการอดน้ำเพิ่มขึ้น1คนคือคุณสิทธิโชคแต่ว่ารายนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอิดโรยมาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากอดอาหารมาหลายวันใช่ไหมฮะก็จะตอนนี้มีสถานะอดน้ำซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยสามคนตะวันและแบมเนี่ยมีการรับยาบ้างบางครั้งแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วนะวิตามินยาทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็ยังต้องลุ้นต่อไปการรับยาก็อาจจะทำให้ช่วยประทังอะไรบางอย่างอยู่ก็คือเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอดมา10วันแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะที่มีการรับน้ำรับผ่านยาดำเมื่อวานนี้มันมีประเด็นหนึ่งก็คือกรณีโพสต์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคือนอกจากการนะครับแสดงความเสียใจร่วมแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณไพโรจน์นะฮะที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยยื่นหยุดขังเนี่ยนะฮะกับกลุ่มทะลุฟ้านะครับมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางกลุ่มทะลุวังใช่ไหมฮะคือเขาจะมีการเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะครับในการเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยนั้นนะครับสนับสนุนการยกเลิกนะฮะมาตรา112และมาตรา116นะครับซึ่งประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยโพสต์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคนแสดงความเห็นแตกต่างกันไปหลายมุมมองเหมือนกันธรรมดาเหมือนกันก็แปลกใจแกยืนยันในสิ่งที่แกเหมือนเดิมไม่แล้วผมแปลกใจว่าด้วยความเคารพนะครับถ้าคุณทักษิณเนี่ยเอาด้วยเนี่ยคุณจะแก้ได้เหรอทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ใช่เรื่องเซเลบทางการเมืองหรืออะไรกระบวนการทั้งหมดมันไม่ใช่การที่คุณสามารถจะแก้ได้นอกสภามันจะต้องเข้าไปแก้ในสภาใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณเองก็พยายามที่จะรีเฟล็กเรื่องนี้นะครับว่าแกบอกว่าได้พูดเรื่อง1-2หลายครั้งว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ที่ขาดหลักนิติรัฐนิติธรรมเลยทำให้ไประคายเจ้านายผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะไม่มีเหตุการณ์แบบทุกวันนี้จนแทบจะไม่รู้สึกว่ากฎหมายเป็นปัญหาการแก้ปัญหาด้วยการบริหารด้วยหลักนิติธรรมจะเป็นสากลเนี่ยจะง่ายและรวดเร็วกว่าการแก้กฎหมายเยอะก็คุณทักษิณพยายามจะเน้นว่ามันเป็นเรื่องของการบังคับใช้ครับนะฮะแต่สำหรับผมเองเนี่ยการบังคับใช้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาด้วยตัวมันเองแล้วมันหมายความว่ามันมีช่องโหว่ในกระบวนการบางอย่างคือพอคุณจะเอามาใช้ครับก็ใช้แต่ถ้ารัฐบาลไหนอย่างต้องยอมรับให้ยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพี่ชูวัฒน์ถ้าผมจำได้เนี่ยมันมีกระบวนการการกลั่นกรองก่อนครับใช่ไหม
มันเลยทำให้มันไม่เฟือไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ายังไงการแก้ต้องมีใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของดุลพินิจของผู้ที่อยู่ในอำนาจมันไม่ได้อันนี้ผมเห็นต่างกับคุณทักษิณแต่ที่จะไปทะลุกันเนี่ยบอกว่าต้องยกเลิกแก้ไขให้ได้เนี่ยเอ้ยคุณก็ต้องเรสเพคความคิดเห็นของคนหลายกลุ่มในอีกสังคมไทยด้วยนะและทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องหาฉันทามติร่วมกันนะครับคือมันมีความละเอียดซับซ้อนอยู่เพราะว่ามันมีกรณีที่จ่อคอหอยอยู่ก็คือการอดน้ำของตะวันและแบมและณบัดนี้มีสิทธิโชคอีกหนึ่งคนทีนี้ก็คือว่าสถานการณ์ที่มันคุกคามชีวิตเนี่ยมันเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเสียชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมองว่าข้อเรียกร้องข้อที่3ของตะวันและแบมในการให้นโยบายให้พรรคการเมืองเสนอนโยบายเรื่อง112และ116เนี่ยจะเป็นทางลงอย่างน้อยเมื่อศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยพรรคการเมืองจะเป็นทางลงให้กับตะวันและแบมได้บ้างในการมีคนสามารถเอาเรื่องเนี้ยไปบอกตะวันและแบมแล้วให้เลิกอดข้าวอดน้ำได้อันนี้เงื่อนไขของเขาคืออะไรอย่างพรรคก้าวไกลบอกว่าเขารับได้ขั้นต้นของเขาคือการแก้ถ้าพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมจำได้ถ้ามีเอกสารของจันชัยเกษมเนี่ยก็บอกว่าต้องแก้ครับตั้งนานแล้วใช่ใช่ทีนี้เขาต้องการอะไรเหรออยากให้ทุกพรรคบอกว่าคือทะลุวังเนี่ยทะลุวังเนี่ยไปที่ก้าวไกลมาก่อนแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยตกลงคุณจะยกเลิกหรือแก้ไขพูดง่ายๆว่าทะลุวังอยากให้ยกเลิกใช่ไหมตามข้อเรียกร้องของจังหวัดและแบมแต่ว่าพรรคคุณพิธาบอกว่าขั้นต่ำเราเนี่ยแก้ไขแน่นอนแล้วทั้งหมดไปคุยกันในสภาทีนี้สิ่งที่คุณทักษิณตอบเนี่ยบอกว่าอย่าทะลุวังเลยมาทะลุทำเนียบเถอะแล้วก็ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะผิดแต่ว่าผิดตรงนี้เนี่ยระดับคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่คุณทักษิณพูดหลายครั้งละทีนี้ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวบทอยู่แล้วแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดไม่หมดคุณทักษิณอาจจะถ้าให้ถูกนะอันนี้คุณผมในทัศนะผมนะต้องพูดว่าตัวบทมีปัญหาแต่บังคับใช้เอามาบรรเทาตัวบทแปลว่าคุณไม่ได้แก้ที่ตัวบทอยู่ดีตัวบทมีปัญหาแน่ๆระดับคนเรียนอาชญากรรมมาอย่างคุณทักษิณไม่รู้หรอใช่ไหมผมคิดว่าตัวบทมีปัญหาได้1คุณให้ใครฟ้องก็ได้1 มันทำให้เจ้ามายุ่งกับการเมือง2มันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองใช่ใช่ไหมเจ้าไม่ได้มายุ่งกับการเมืองหมายถึงว่าหยิบเจ้ามาเล่นการเมืองมาเป็นข้ออ้างได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาเรื่องตัวบทอยู่แล้วโทษไม่ได้สัดส่วนอันนี้ชัดเจน3กฎหมายตัวนี้มันไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา3เรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นปัญหานี่มันเป็นปัญหาเรื่องตัวบทอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเอาใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายเช่นมีคณะกรรมการกันกองคดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแค่บรรเทาปัญหาของตัวบทแต่มันไม่ใช่เรื่องแก้ปัญหาแต่มันต้องคุยแต่ถามว่าคุณทักษิณตัดสินได้ไหมล่ะว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงที่สุดแล้วคุณทักษิณก็ทำไม่ได้เพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในสภาและto be fair ในสังคมนี้มันยังมีคนที่เขาต้องการที่จะให้มีกฎหมายตัวนี้อยู่มันจะต้องดีเบตคุยกันจริงๆจะเอาเป็นแบบคือกรณีของน้องสองคนเนี่ยผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าลิมิตที่เขาต้องการนี่คืออะไรครับอยากให้พรรคการเมืองฝ่ายไหนล่ะรับแล้วเท่าไหร่ให้รับทุกพรรคเลยไหมไปพลังประชารัฐไหมไปรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคืออยากว่าคำตอบลิมิตของเขาอยู่แค่ไหนครับถูกไหมฮะกับสองเขาต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งคนทุกคนไม่ออกมารับปากอย่างชัดเจนแบบที่เขาต้องการเพราะตัวเขาเองไม่สามารถที่จะทำไมฮะตัดสินอะไรได้ครับทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลาและใช้กระบวนการและสำหรับผมเนี่ยการปรับเข้าหากันเป็นเรื่องปัญหาเป็นเรื่องสำคัญครับการชี้ให้เห็นปัญหาแล้วก็แต่เรื่องนี้เรื่องที่เป็นหัวใจของปัญหาตรงนี้ก็คือการใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการหลักการสากลคือคนที่ถูกคุมขังต้องมีสิทธิ์ที่จะรับการประกันตัวเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็ได้รับไปแล้วเนี่ยผมก็งงว่าทำไมคนอื่นคุณให้และทำไมบางกลุ่มยังไม่ให้ใช่ใช่คือทั้งหมดเนี่ยมันควรจะโฟกัสไปที่ศาลก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ผลไงศาลก็ยังไม่ให้ประกันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ผลก็หวังว่าจะไปโฟกัสที่ข้อที่สามคือแต่ตัวพรรคการเมืองปัญหาคือการที่คุณไปโฟกัสในข้อที่สามมันจะยิ่งทำให้ศาลไม่ฟังมากขึ้นหรือเปล่าฟังไม่ฟังไม่รู้แล้วตอนนี้ประเด็นคือว่าต้องหาทางลงให้ตะวันและแบมในทัศนะของเพื่อนฝูงที่และลิมิตมันอยู่ตรงไหนว่าคุณต้องการให้พรรคแค่ไหนอ่ะก็อย่างน้อยตอบรับอย่างน้อยตอบรับคืออันนี้จริงๆแถลงการของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปหน่อยมันควรจะตอบรับว่าใช่เรื่องนี้เราต้องไปคุยกันอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลล่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่พูดง่ายคือเป็นเค้าเรียกว่าอะไรหรือทางกลุ่มนั้นเนี่ยคุณทักษิณใช้คำว่าอะไรก็พวกนี้แหละคือคนที่เค้าเป็นไม่อยากแก้ไงคือผมว่ามวลมหาประชาชนและมวลชนเนี่ยใครคือเสียงใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำลังสื่อสารเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่าง
กลุ่มแอคทิวิสต์กลุ่มนักกิจกรรมทะลุวังทะลุฟ้าอะไรก็แล้วแต่เขาคิดว่าเฮ้ยหลักการมันต้องมาใช่ไหมแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยกำลังพูดถึงมวลชนทั้งหมดที่ว่ากันว่าฝ่ายขวาก็เยอะด้วยในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักไงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยภัยคุกคามที่มันคุกคามความเป็นมนุษย์มันมาจ่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยเราควรจะเลือกแค่ไหนยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยืนอยู่บนที่เดิมไม่ได้เพราะมันจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการเสียชีวิตของเยาวชนซึ่งอนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่คุณจะเปิดโอกาสให้เขาสำหรับเอาคืนอนาคตให้เขาอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าต้องตอบรับยอมตามอะไรอย่างนี้แบบชัดเจนอย่างนั้นนะแบบเขาใช้ชีวิตแลกก็ยอมเลยมันต้องมีวิธีหาทางลงให้เขาอ่ะเพื่อจะยืดชีวิตให้เขาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ครับทีนี้พอพูดถึงพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าทะลุวังเนี่ยถ้ายื่นเขาได้จะไปยื่นทุกพรรคนะแต่ว่าเอาผู้จริงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโอ้โหเขาไม่ยื่นอยู่แล้วกดปุ่มแบบเรียกออโตเมติกเลยทันทีนะฮะออกมาปฏิเสธใช่ไหมตั้งแต่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ตอนนั้นนะฮะพูดถึงเรื่องแก้ไขมาตรา112บอกไม่มีแน่นอน 100% นะอย่าว่าแต่ยกเลิกนะเรื่องให้แก้ไขยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน้ำหนักไปเลยถูกเทมาทางพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้นะครับแต่ก็เรื่องนี้ผมว่าที่มันเป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งพูดตรงๆนะพูดกลางๆนะก็คือว่ามันมีการทำกราฟิกเนี่ยแล้วเหมือนไปลักษณะคล้ายๆไปเสียสีทางเพื่อไทยด้วยแต่เมื่อวันเสาร์ที่ไปยื่นก้าวไกลก็ไม่เห็นว่ามีเลยมีโปรโมทลักษณะนี้ตั้งคำถามแบบใช่ไหมเช่นแบบพรุ่งนี้เพื่อไทยแล้วเมื่อไหร่จะยกเลิก112แต่พอเป็นพรรคอื่นเปรียบเทียบในพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันอย่างก้าวไกลเนี่ยทางเท่าที่ผมเห็นนะทางเพจก็ไม่ได้ทำมันเลยอาจจะไปทำให้ไปยิ่งไปกระทบกระเทือนกับคนที่พูดง่ายๆคือสับสนพรรคเพื่อไทยอีกเนี่ยว่าอย่างนี้เลือกปฏิบัติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะเขาคงจะไปทุกพรรคแหละนะฮะแต่ที่พรรคจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนความเห็นของอดีตนายกทักษิณก็อย่างที่เราคุยเนาะนะครับไอ้เรื่องตัวบทมันก็คงมีปัญหาแหละนะครับเรื่องโทษเรื่องกระทงละ3-15 ปีนะครับแต่นี่ก็เป็นความเห็นของคุณทักษิณเลยกันนะฮะเดี๋ยวรู้เพื่อไทยเขาจะยังไงต่อนะครับก็ถ้าเอาแบบอาจารย์ชัยเกษมนะซึ่งเคยมีหนังสือออกมาก็คือก็ต้องแก้แต่ทั้งหมดคือมันนั่งแก้เองไม่ได้ไงใช่มั้ยครับแม่นะจะให้ผมไปยืนกระทืบเท้าตรงนั้นว่าต้องเอาให้ได้เนี่ยมันได้มั้ยอ่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับสิ่งที่เขาต้องการนี่คือยังไงคือให้พรรคการเมืองตอบรับเลยทันทีตอบรับให้ยกเลิกเลยจะเป็นนโยบายแน่นอนในการหาเสียงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมเข้าใจว่าแบบนี้เนาะซึ่งแต่ไม่ต้องคือถ้ามันทำไม่ได้คุณขยี้เยอะผมก็ต้องพูดเยอะเดี๋ยวทัวร์ก็จะลงเยอะใช่คือถ้ามันทำไม่ได้อย่างนั้นเบรกดีกว่าอย่างน้อยตอบรับอะไรบางอย่างว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแล้วต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไม่รู้ผมก็รู้ว่ามันไม่สามารถตอบปัญหาคืออย่างนี้พี่คือถ้าเขาบอกลิมิตของเขาว่าเขาต้องการอะไรในการขับเคลื่อนตรงนี้สมมตินะแบนตะวันบอกว่าทุกพรรคทางฝ่ายค้านอย่างน้อยตอบรับว่าจะมีการขยับขยื่นต่อไปในการแก้ไขปัญหาตรงนี้รับรองพรุ่งนี้พรึบนะครับจบเลยอ่ะประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าลิมิตที่เขาต้องการเรียกร้องมันคืออะไรไงพี่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือเขาสิ่งที่ตะวันและแบมขอเนี่ยก็คือว่ามีเรื่องเนี้ยมานานแล้วเป็นปัญหามานานแล้วก็ขอให้ยกเลิกเลยใช่ป่ะทีนี้คือว่าจะทำยังไงกับโจทย์เนี้ยกับเด็กที่เขาดื้อเอาชีวิตเขาเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมองแต่ผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะดื้อนะครับเขาหมดเขาอยู่กับความสิ้นหวังมานานอ่ะอันนี้เราต้องเคารพเขาเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมาดูว่าจะทำยังไงถึงจะให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาสู้กันยาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแต่ต้องไม่ไปบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่เขาเรียกร้องเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่โลกมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้พี่แค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการโดยไม่ได้บอกว่าผิดพี่ก็กลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วฮะและเนี่ยก็มันก็มีการเมืองมาปนอยู่และนี่มีสิ่งที่ผมกลัวว่ามันถึงทำใหพูดง่ายคือมันไดรฟ์ทำให้ทุกคนสุดริมทิ่มประตูครับมากจนเกินไปครับนะฮะถือว่าเบรกกันก่อนดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวอันนี้นายแบกป่ะฮะอันนี้ถูกแบกรวมแคทเทอรี่ด้วยป่ะไม่เป็นไรหรอกผมว่าอยู่กับโลกอะไรล่ะโลกแบบนี้ให้ชินใช่ไหมผมว่าเราหนีไม่พ้นแล้วล่ะครับอาจารย์วิโรจน์ทำใจได้ละไม่ว่าใจยังไงช้าเร็วกายก็ต้องโดนจะยังไงชูวัฒน์ก็โดนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องโดนไม่เป็นไรคือทางนั้นเขาบอกว่าเวลาพูดเรื่องนี้ปั๊บเหมือนน้องกายก็จิบกาแฟเอาตัวรอดก่อนนี้พี่แขกก็แซวไม่ไม่ไม่เขาคิดว่าคุณเป็นพวกเขานะครับเอาก็ก่อนจะเบรกนะใช่ผมไม่สามารถเป็นพวกไหนได้นะสิทธิ์ผมน้อยกว่าพวกคุณอีกนะผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรผมยังเป็นไม่ได้เลยนี่คุณแอบกระซิบว่าโคตรโชคดีเลยโดนเออใช่
กูเลยไม่ต้องไปสังกัดพรรคไหนบอกเลยตรงๆนะครับเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะฮะอีกหลายประเด็นทางการเมืองนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับจบในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะฮินะ